สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านยำแซ่บแสบปากนะครับบ่อวินเส้นทางนี้จะเป็นสี่แยกปากร่วมนะครับร้านยำจะอยู่ปากซอยเขาเรียกปากซอยอะไรนะครับปากซอยเชื่อมไมตรีนะครับกับร้านยำแซ่บแสบปากร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีสตอรี่น่าสนใจนะครับเมื่อก่อนนี้ก่อนจะมาขายยำเนี่ยได้ทำงานโรงงานมาก่อนเนาะแล้วก็ทำงานโรงงานเนี่ยไม่มีเวลาให้ครอบครัวนะครับแล้วก็ประจวบกับเจ้าของร้านอยากมีธุรกิจส่วนตัวคือคุณก้อยเนี่ยเขาก็เลยลาออกจากงานมาทำธุรกิจส่วนตัวก็ขายมาประมาณ2ปีกว่าใช่ไหม2ปีกว่าแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านยำที่เป็นคนทำมาหากินอันนี้คือยำอะไรครับหอยแครงค่ะยำหอยแครงนี่ขายเท่าไหร่70บาทค่ะ70บาทนะครับยำหอยแครงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจยำแซ่บแสบปากเนาะร้านจะเปิดกี่โมงครับ4โมงค่ะร้านจะเปิดตั้งแต่4โมงเป็นต้นไปถึง3ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับขายทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านยำที่ไม่ใช่ร้านยำตามกระแสนะครับเป็นร้านยำที่ขายมา2ปีกว่าแล้วเหมือนกันวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเป็นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์พอดีคนก็จะน้อยนิดนึงนี่ครับเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบกันนะครับนี่ที่ร้านก็จะใช้พลาสติกคุมไว้อย่างเงี้ยถูกแล้วครับเพราะว่าจะได้ความสะอาดแล้วก็วัตถุดิบเราจะได้สดน้ำแข็งก็ต้องโปะให้ถึงนี่ครับนี่เป็นกุ้งใช่ไหมครับค่ะอันนี้เป็นกุ้งใช้เป็นกุ้งแชบ๊วยใช่ไหมค่ะโอ้กุ้งไซส์ใหญ่ใช้ได้เลยครับนี่ก็เป็นหอยนางรมหอยแครงหมูยอโอ้โหวัตถุดิบนี่เก็บไว้ดีจริงครับเปิดให้ดูหน่อยครับแหนมก็มีใช้แหนมอย่างดีเลยครับสอขอนแก่นด้วยไข่เยี่ยวม้าก็มีไข่เค็มก็มีนะครับวัตถุดิบหลักเนี่ยเขาจะเก็บไว้ในถังเก็บความเย็นนู่นนะแล้วก็นี่ครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่ามาลองนะครับนี่ครับมาชมกันต่อครับยำไข่เยี่ยวม้ากับยำปูม้านะครับยำแซ่บแสบปากไปในหนึ่งร้านคนมากินนะครับร้านนี้ดีกีก็ไม่ธรรมดานะครับเคยออกช่องวันมาแล้วยำไข่เยี่ยวม้านี่เท่าไหร่ครับ70บาทนะครับเ
านนี้ก็เป็นอีกร้านที่ช่วยกันทำมาหากินนะครับเลี้ยงลูก3คนเลี้ยงกันเองนะครับจำออกมาหน้าตาสีสันโอเคเลยครับร้านก็สามารถมานั่งทานด้วยได้ใช่ไหมครับมีเก้าอี้นั่งทานได้นะคือถ้ามาจากทางไกลจะแวะมาชิมมีเก้าอี้ให้นั่งทานนะครับวัตถุดิบนี้ไปซื้อเองหรือว่าไงครับสลัดไก่ไหมพัทยาไปรับถึงพัทยาเลยโอ้โหไปรับวัตถุดิบถึงพัทยาเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องความสดเลยอย่างนี้ครับก็ฝากกันไว้นะครับอีกหนึ่งร้านยำแซ่บแสบปากบอวินนะครับก่อนถึงสี่แยกปากร่วมเนาะยังยำปูม้านี่เท่าไหร่ครับ80บาทยำปูม้าก็80บาทนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านยำที่ราคาจับต้องได้นะครับนี่นะครับอดีตสาวโรงงานพลิกชีวิตขายสารพัดยำกำไรอื้อข่าวนี้ประมาณ2ปีแล้วเนาะนี่จะเป็นราคาเมนูยำต่างๆนี่ครับเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็แฟนเพจเบอร์โทรนี่นะครับสำหรับที่จะโทรมาสั่งยำไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับเรื่องความสะอาดสะอ้านนี่แน่นอนนะครับ
แล้วก็วัตถุดิบสดสดไม่สดวิ่งซื้อไปซื้อถึงพัทยานะครับคิดดูแล้วกันยำปูม้าอันนี้เท่าไหร่ครับ80 บาทครับเน้นย้ำกันอีกทีใส่ปูไปกี่ตัวครับเนี่ย3 ตัวนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านยำที่ราคาดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเลี้ยงลูกกันเองด้วยนะ3 คนนะครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนี่นะครับยำหอยนางรมครับยำหอยนางรมที่นี่ก็สามารถสั่งได้นะครับว่าจะเอาน้ำพริกเผาหรือไม่เอานะครับยำหอยนางรมนี่เท่าไหร่ครับ70 บาทค่ะยำหอยนางรม70 บาทนะครับหอยนางรมที่นี่ก็ไซส์ใหญ่ๆเลยคือใส่พริกเผามันจะเป็นยำสไตล์โบราณเนาะใช่มันจะหอมแล้วแต่คนบางคนก็ไม่ทานมันไงใช่เพราะพริกเผามันจะออกหวานนิดๆด้วยครับพอเริ่มมืดลูกค้าก็ทยอยมากันเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เป็นเวลา6:20 แล้วเน้นพิกัดอีกทีนะครับก่อนถึงแยกปากร่วมนะครับติดแน่ไปแดงเ
ครียดเครียดเลยเรื่องบอกคุณเฮ้ยยังไงของมันวะทีนี้ล่อแบบว่าอันนี้สั่งพิเศษเหรอครับ100บาทได้ปู4ตัวเนาะยำแซ่บแสบปากอดีตสาวโรงงานที่ผันตัวมาทำธุรกิจเป็นเจ้านายตนเองนะครับถ้าเราทำงานโรงงานเนี่ยเราก็ได้รับเดือนหนึ่งจะได้เงินนะครับแต่ถ้าเราค้าขายเนี่ยเราได้เงินทุกวันได้มากได้น้อยก็อันนี้อยู่ที่ความสามารถของเรานะครับลูกค้าทยอยมากันเรื่อยๆแล้วครับที่ไหนนะครับหาดนางรองหาดนางรองดูไม่น่าขายแพงเนาะ150 150ปู3ชิ้นร้องเลยครับ300ไม่เอาได้ไม่มีหรอกพี่ผมไม่เอาทำงานไม่ได้วันนี้มันหยุดเหรอเพื่อนพี่ลูกค้าประจำใช่ไหมค่ะโอ้โหตอนนี้พอมืดหน่อยลูกค้ามากันเอายำหอยรวมหอยสองหอยเหรอเผ็ดๆนะครับยินดีด้วยใส่กับบ้านกับบ้านกับบ้านเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถือว่าทีเด็ดเลยนะครับใครอยู่ละแวกบวินก็แวะมาแซ่บกันได้นะครับขออีกทีครับตรงนี้เขาเรียกซอยอะไรนะซอยเชื่อมไมตรีซอยเชื่อมไมตรีนะครับปากซอยเลยยำแซ่บแสบปากนี่เรียกเป็นยำอะไรนะครับรวมค่ะเป็นยำรวมทะเลรวมใช่ไหมเท่าไหร่ครับเนี่ยยำทะเลรวม200บาทครับนี่ครับโอ้โหปริมาณเกือบล้นถุงคุ้มค่ะจบกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเป็นกระสอบอ่ะ
ชมกันต่อกับยำสองหอยนะครับวัตถุดิบนี่โปะด้วยน้ำแข็งเพื่อรักษาความสดนะครับแล้วก็พลาสติกคุมวันนี้ขณะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยผมว่าลูกค้าน่าจะแน่นขนาดทีเดียวแล้วก็ขออีกเรื่องนึงนะครับบางทีแม่ค้าเขาทำของเนี่ยบางทีเขาก็จะใช้สมาธิเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมานั่งยิ้มอยู่ตลอดนะครับอันนี้ต้องชี้แจงไว้พอเจอหลายคลิปแล้วครับแม่บอกแม่ค้าไม่ยิ้มเลยอันนี้และอย่างนึงบางทีก็เป็นที่บุคลิกของแต่ละคนด้วยนะครับไอ้ที่เขาไม่ได้ยิ้มเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้คือไงอะมันเป็นบุคลิกของแต่ละบุคคลเนาะจะให้ยิ้มอยู่ตลอดมันก็ไม่ใช่นี่ครับถือว่าเป็นอีกร้านยำร้านหนึ่งที่อยู่ระแวกใกล้เคียงจะลองแวะมาชิมมาดูเลยครับยำสองหอยนี้เท่าไหร่ครับอันนี้กุ้งกับหอยนางลมอ๋ออันนี้เป็นยำทะเลกุ้งหอยนางลมเท่าไหร่ครับเนี่ย120บาทนะครับมาชมกันเป็นยำสุดท้ายครับอันนี้ลูกค้าสั่งยำไปครับอันนี้2หอยเหมือนกันค่ะยำ2หอยนะครับลูกค้าเตรียมจานมาเองเลยนะครับจานที่ร้านนี่แหละค่ะเอาเหรอเขากินประจำถ้ามาถึงThank you.
แคงที่นี่ก็ลวกไว้กำลังดีครับสำหรับคนที่ชอบทานแบบลวกกำลังดีนี่แนะนำเลยครับแล้วเดี๋ยวมาชมหน้าตาเน้นๆกันกับยำสองหอยนี่ครับโอ้โหสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากก็โอเคนะครับก็ให้คุณก้อยฝากร้านหน่อยครับฝากร้านยำซักแซ่บนะคะถ้าใครผ่านมาแถวก่อวินก็แวะได้นะคะหน้าปากซอยเชื่อมไปดีค่ะโอเคครับคลิปโดนใจก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ